ในปี2020เป็นปีแห่งโควิดก็คงไม่ได้มีอะไรที่น่าภูมิใจไปกว่าท่ามกลางวิกฤตนี้ยังมีความก้าวหน้ามีการถูกผลักดันของนวัตกรรมและการบริการทางการแพทย์ไทยที่รุดหน้าไปไกลมากๆแฮกหรือ Hospital Automation Research Center คือข้อพิสูจน์ความก้าวหน้าหนึ่งที่ถือกำเนิดในประเทศไทยในปี2020ที่ผ่านมานี้ถือเป็นศูนย์งานวิจัยภายใต้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือฟีโบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแฮกเชี่ยวชาญอะไรเรียกว่าครอบคลุมเลยดีกว่าค่ะแฮกมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะเลยนะแฮกเป็นผลงานของกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยชั้นนำที่เอาจริงลงมือจริงทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา consultancy ในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานแก้ปัญหารวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุก solution technology developmentที่สำคัญ standardization เน้นการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากลปัจจุบันแฮกมีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลแล้วกว่า20แห่งทั่วประเทศมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในไทยและต่างประเทศกว่า10แห่งมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยกว่า10แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีญี่ปุ่นออสเตรเลียแม้จะเป็นหน่วยงานใหม่แต่ประกอบไปด้วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์มากมายโดยเครื่องพิสูจน์ความสามารถของนักวิจัยและผลงานที่น่าเชื่อถือได้นั้นคือแฮกมีสิทธิบัตรมากกว่า20ฉบับมีผลงานทางวิชาการมากกว่า50ผลงานได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติกว่า10รางวัลมีผลิตภัณฑ์และผลงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติทั้งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาใช้จริงหลายผลงานซึ่งเรียกว่าเป็น flagship project หรืองานวิจัยระดับสูงอยู่ในระดับ TRL 7ถึง TRL 9และได้รับมาตรฐานสากลที่ใช้งานได้จริงและพร้อมขยายตามความต้องการของตลาดตัวแรก Cover หุ่นยนต์โลจิสติกภายในโรงพยาบาลที่เป็น autonomous mobile robot ขับเคลื่อนอัตโนมัติมีความแม่นยำเพิ่มความปลอดภัยในโรงพยาบาลเช่นการขนย้ายอุปกรณ์ผ่าตัดหรือขยะติดเชื้อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์และพยาบาลให้ทำงานได้ง่ายขึ้นทดลองใช้จริงแล้ว5โรงพยาบาลในประเทศไทยโดยพร้อมขยายผลต่อเนื่องตัวที่2 NEVเป็นระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวบนเตียงเป็นเซ็นเซอร์แบบ IoT อยู่ใต้ฟูกที่นอนช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างๆรวมไปถึงการเกิดแผลกดทับพร้อมแจ้งเตือนไปยังบุคลากรการแพทย์ทันที3. Sensible Series หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวที่ได้รับมาตรฐานสากลและกวาดรางวัลมาแล้วหลายประเทศอาทิ Sensible Step หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดินหุ่นยนต์เหล่านี้ถูกนำมาใช้จริงแล้วในโรงพยาบาลและคลินิกอีกหลายแห่งทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาเคลื่อนไหวได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะคะและในอนาคตอันใกล้นี้อีกหลายผลงานที่กำลังจะมาสร้างชื่อเสียงให้กับแฮกก็คือระบบจัดการและลำเลียงยาอัตโนมัติภายในโรงพยาบาลที่จะเพิ่มความแม่นยำในด้านเภสัชกรรมและความรวดเร็วในการบริการระบบ AI คัดกรองผู้ป่วยที่มีสภาวะตาเหลืองซึ่งเป็นอาการที่แสดงออกถึงความผิดปกติของตับค่ะโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวการตรวจนี้ทำได้ง่ายและก็เร็วระบบหุ่นยนต์ช่วยในการจัดการและทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์คำถามก็คือแล้วทำไมนวัตกรรมไทยไม่อยู่ในโรงพยาบาลไทยให้เห็นเราเล็งเห็นปัญหาตรงนี้เช่นกันครับการที่นวัตกรรมไทยจะเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างจริงจังเนี่ยเราต้องเข้าใจปัญหาเข้าใจผู้ใช้งานอย่างจริงจังซึ่งในที่นี้ครับเราต้องตอบโจทย์คนไข้เพื่อให้คนไข้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการเข้าไปหน้างานแล้วไปเก็บปัญหากลับมาเพื่อวิเคราะห์แล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราต้องการให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนเราต้องเข้าใจหน้างานให้ได้มากที่สุดครับแฮกนั้นประกอบไปด้วยพันธมิตรที่หลากหลายทั้งผู้วิจัยและพัฒนาภาคการศึกษาภาคเอกชนภาครัฐเพื่อบริการที่มีประสิทธิภาพแม่นยำยั่งยืนและก็ปลอดภัยเราเชื่อว่าพันธมิตรรอบด้านของเราจะรวมพลังกันสร้างระบบนิเวศในการผลักดันนวัตกรรมเพื่อให้ตอบโจทย์สังคมได้อย่างยั่งยืนครับเราจะขอต้อนรับทศวรรษแห่งนวัตกรรม2021โดยสร้างความมั่นใจว่าแฮกจะสามารถตอบโจทย์คุณได้ทุกรูปแบบปรับให้เข้ากับความต้องการของทุกคนสร้างสรรค์โซลูชันที่คุณสามารถมองหาได้ในประเทศเรา
พร้อมร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาทุกท่านร่วมคิดลองใช้ทดสอบจริงเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริงในศูนย์การแพทย์สาธารณสุขทั่วภูมิภาคให้คนไทยทั้งประเทศมีความเป็นอยู่ทางสุขอนามัยที่ดีขึ้นและเข้าถึงการรักษาที่ล้ำสมัยได้ทุกระดับและพร้อมก้าวสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์คนไทยจะสามารถฝากความหวังด้านการแพทย์กับทีมนักวิจัยแนวหน้ากับทีมแฮกสิ่งสำคัญก็คือการเปิดโอกาสยอมรับนวัตกรรมของนักวิจัยไทยให้ผลงานคนไทยที่มีฝีมือระดับสากลได้พร้อมพังงาดให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลตามเจตนารมณ์ของการเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้